สบายดีเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสืออยู่ใน Microsoft Word เนาะอันนี้เป็นการเปลี่ยนฟอนต์เนาะสำหรับการเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสืออยู่ใน Microsoft Word นี่มันมีความสำคัญหลายเนาะต่อการพิมพ์เอกสารต่างๆและก็การเขียนเอกสารต่างๆเนาะโอเคฉะนั้นเราเข้าไปที่ Microsoft Word เลยเนาะอันนี้เข้าไปที่หน้าเราจะพิมพ์เลยเนาะอันนี้คือหน้าเอกสารที่เราจะพิมพ์เนาะสำหรับของคอมข้าพเจ้านี่เนี่ยนะข้าพเจ้าจะได้เปลี่ยนฟอนต์อยู่แล้วเนาะอันนี้การเปลี่ยนฟอนต์ออโต้ขึ้นกับเวลาเราพิมพ์ตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันจะขึ้นฟอนต์ไทม์เนโรเมนต์เนาะถ้าเราพิมพ์เป็นภาษาลาวแล้วมันจะขึ้นเป็นเทสลาโอทีให้เราเลยเนาะสมมุติข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างให้เบิ่งเนาะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนาะข้าพเจ้าจะลองพิมพ์เบิ่งนี่นะครับจะสุ่มออกมาให้มันยาวหน่อยนึงเนาะเห็นโอเคอันนี้เป็นตัวหนังสือ Time Narrowment เนาะนี่นะเห็นปะ Time Narrowment ถ้าเป็นตัวเลขเด้ถ้าเป็นตัวเลขก็คือเป็น Time Narrowment คือกันปะอันนี้คือข้าพเจ้าตั้งออโต้ถ้าเป็นภาษาลาวเด้ข้าพเจ้าลงไปเปลี่ยนฟอนต์อันนี้เนาะมาเป็นภาษาลาวมันจะเป็นเพชรลาวทีแทบบอสเนาะโอเคอันนี้ลองเบิ่งเนาะอันนี้ก็เป็นเพชรลาโอทีมปะโอเคการเปลี่ยนออโต้นี้สำหรับทุกเอกสารที่เราจะเปิดขึ้นมาเขียนหรือพิมพ์เอกสารต่างๆเนาะเหมาะสำหรับนักศึกษาหรือนักเรียนผู้ที่จะพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการเขียนบทหรือที่มีตัวหนังสือและภาษาอังกฤษปนเปกันเนาะโอเคการตั้งค่าในนี้ข้าพเจ้าเชื่อในว่าหลายคนของจะฮู้แต่ยังหลายคนที่ยังบ่ทันฮู้ฉะนั้นข้าพเจ้าเฮ็ดคลิปวิดีโอนี้เพื่อสำหรับคนที่ยังบ่ทันฮู้เนาะแล้วก็คนบุคคลใดที่ฮู้แล้วบ่จำเป็นเบิ่งเนาะเจ้าเนี่ยเวลาการตั้งค่าเข้าไปอยู่ใดเนาะก่อนอื่นเข้าไปที่ปอนโฮมตัวนี้เนาะโฮมตัวนี้แล้วเข้าไปที่แท็บฟอนต์ตัวนี้นะฟอนต์นี้ยูเจที่เจสุดของแท็บฟอนต์เนาะเข้าไปเลยเนาะแล้วจะเห็นฟอนต์ของตัวนี้ออกมาบ่ลาทิสเทสตัวนี้คือลาทินเทสตัวนี้คือเราต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นทำในโรเมนเราต้องไปซอกหาตัวหนังสือไปซอกหาฟอนต์ของทำในโรเมนนี่เป็นภาษาอังกฤษบ่ที่เข้าไปแล้วบอนฟอนต์สไตล์ตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเรกูลาคือปกตินะนั่นคือไซส์นะขนาดตัวหนังสือเด้เราต้องการให้เป็นขนาดเท่าไหร่เนาะข้าพเจ้ากำหนดเป็น12เนาะนั่นคืออยู่ในแทบของตัวนี้คือ complete screenComplex Script นะ Scripts อันนี้คือเขาต้องเปลี่ยนตัวฟอนต์ตัวนี้เป็น Pesla OT นะ Pesla OT สแตนติกเข้าไปเลยตัวนี้แทบของฟอนต์สไตล์นี้เขาก็เปลี่ยนเป็น Regular คือกันนะอันนี้เนี่ยตัวหนังสือเขาก็กำหนดขนาดเป็น12คือกันนะและต่อไปคือเขาไปเซฟไปเซฟกับตัวนี้มาเซฟกับตัวที่เราตั้งค่าไว้มาเราเข้าไปที่ Set As Default นะเข้าไปที่ โปรแกรมจะออกมาแบบนี้ Microsoft เขาจะถามว่าจะต้องการที่จะ default หรือว่าบันทึกภาษาอังกฤษเป็น Time Narrowment ขนาด12เนาะแล้วก็เพชรละ OT เป็นภาษาลาวเนาะขนาด12คือกันเนาะอันนี้คือ this recommend only อันนี้คือสำหรับถ้าเราติ๊กสักนี้สำหรับหน้าเอกสารเฉพาะที่หน้าที่เราเปิดมานี้บ่เท่านั้นถ้าเราติ๊กใส่คำว่า all decrement basic on the normal template ตัวนี้ก็คือทุกๆหน้าเอกสารอยู่ใน Microsoft Word ของเราที่เราได้ตั้งค่าแบบนี้เวลาเราเปิดขึ้นมาบ่เราเปิดขึ้นมามันจะตั้งค่าตัวหาเมื่อเราพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วมันจะเปลี่ยนฟอนต์เป็นภาษาเป็น Time Narrowment ถ้าเราพิมพ์เป็นภาษาลาวแล้วมันจะเปลี่ยนค่าเป็น Pesla OT นะโอเคฉะนั้นติ๊กโอเคเข้าไปนะอันนี้เราลองมาพิมพ์เบิ่งถ้าเป็นภาษาลาวบ่ภาษาลาวมันจะเป็นเพชรลาวทีไรบ่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเปลี่ยนเบิ่งมันจะเป็นทานาโรเมนแล้วก็จะเป็นถ้าเป็นตัวเลขเด้จะเป็นทานาโรเมนคือกันเนาะคำสร้างอันนึงเวลาเข้าไปเราจำเป็นเข้าไปที่ปอนโฮมนี้คำสร้างลัดก็คือเรากด Ctrl D นะ Ctrl D อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเนาะ Ctrl D แล้วมันจะออกมาบ่มันจะออกมาแบบนี้โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้เขาจะสอนมาฮอดซับนี้นะขอขอบใจผู้ที่เบิ่งไปนำกันนะเจ้าขอบใจ